ตอนนี้ทางเรามีบริการรับออนเวลาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออนเช็คชื่อ120นาที600นาที1800นาที3600นาที6000นาที9000นาที12000นาทีและก็20000นาทีแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเรายังมีรับหามีดทองและ VIP เพชรหรือไม่ก็จะเป็นรับปั๊มเวลนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเฟซส่วนตัวผมได้เลยนะครับแล้วก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลงเฟียร์ตำนานคนเดียวนะครับโดยใช้ปืนพก 8.5 นะครับฟังไม่ผิดนะครับปืนพก 8.5 นะครับลงเฟียร์ตำนานคนเดียวนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็กดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับผมจะได้รู้นะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมขอบักระเบิดน้ำแข็งก่อนนะครับระเบิดน้ำแข็งนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับเวลาเล่นคนเดียวเนี่ยมันต้องบักอยู่แล้วนะครับไม่บักมันก็ไม่ได้แล้วปะไปครับไปโอเคระเบิดเราติดแล้วนะระเบิดน้ำแข็งเราบอกเลยครับว่าปืนพก 8.5 เป็นปืนพกแบบโคตรแรงอ่ะบอกเลยนะครับไป let's go มาออกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวนะมามันดูไวเกินไปปะอุ้ยอันนี้ก็ช้าเกินขอปรับสัก2แล้วกันพอดีผมเปลี่ยนเมาส์ใหม่ไงแล้วแบบว่าไม่ค่อยคุ้นชินไงเมาส์เดิมที่ผมเล่นประจำอ่ะมันเป็นเมาส์แบบว่าเมาส์ตัวเล็กไงตัวนี้มันเป็นเมาส์ตัวใหญ่นะครับโอเคนี่ด้านจะได้แล้วแหละปาระเบิดน้ำแข็งเข้าไปโอ้โหแรงแรงจัดปาระเบิดน้ำแข็งเราโคตรแรงเดี๋ยวพึ่งนะโดนไหมเนี่ยระเบิดน้ำแข็งยังไม่น่าโดนหายไปกับตาแรงไปไหนวะเนี่ยไปเดี๋ยวไอ้พวกมอนตัวเล็กๆเดี๋ยวเราใช้พวกมีดดีกว่าง่ายดีนะครับเดี๋ยวปืนเนี้ยไว้ยิงกับบอสแล้วกันสลับไปใช้มีดบ้างถ้าคิดว่ามันไม่น่าจะไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปปั๊บเหลือ1ตัวเฉพาะผีล่องหนนะปั๊บบอสกระกากมาแล้ว3ตัว3ตัวมาได้เลย3ตัวมาได้เลยแรงไปไหนครับเนี่ยโคตรแรงดาเมจ500อ่ะปาระเบิดทีก็คือ 1,000 แล้วอ่ะปาระเบิดไปโอ้โห 1,000 อ่ะดูดินัดละ 1,000 ปืนพกอะไรวะเนี่ยโคตรแรงเลยโคตรชอบเลยพก 8.5 กระบอกเนี่ยนะครับนั่นมันอ่านว่าอะไรนะมันอ่านว่าเสียวเสียวเหอใช่ปะเสียวเหอเออปืนพกเสียวเหออย่าไปอ่านชื่อผิดแล้วกันล่ะไปเดี๋ยวต้องใช้มีดอ่ะเคลียร์พวกมอนเล็กๆนี้ก่อนน่ารำคาญนะครับปืนพกกระสุนมันน้อยด้วยแหละนี่ถ้าเกิดพกมันยิงรัวได้นะบอกเลยบัคกับสกิลเซตอ่ะแม่งโคตรเกรียนอ่ะนะครับยิงไปตายสวยเออตายยิงไม่กี่นัดตายคือมันโดนไอ้นี่ไงมีดไงนะครับไม่ต้องแปลกใจเลยหรอกแต่เราก็ต้องใช้มีดอะใช้มีดเคลียร์พวกมอนเล็กๆพวกเนี้ยปลาปลาระเบิดอัดเลยครับยิงใส่บอสมังกรเลยระเบิดน้ำแข็งอัดเข้าไปแล้วก็ยิงครับโอ้ยอะไรครับเนี่ยตายฮ่าเป็นไงล่ะครับโอ้ดูดิโคตรแรงพกอะไรโคตรแรงเดเทสยิงดิตอนนี้พลังโจมตีคูณ15นะครับยิงครับยิงครับยิงหัวตายรอบนี้รอบบอสมังกรครับบอสมังกร2หัวตายมาแล้วบอสมังกร2หัวมาดิดูซิมันจะแน่สักแค่ไหนวะไปยิงเลยครับโหถ้าเกิดมีคนมีระเบิดใจดีมาช่วยบัคนะบอกเลยโคตรแรงดาเมจแม่งคูณเท่าไหร่วะคูณ4อ่ะบอกเลยเออยิงเข้าไปยิงเดี๋ยวดูรอบฟีลอัปเดตดีกว่ามันจะขนาดไหนแต่กระสุนมันให้น้อยอ่ะมันน่าจะให้เยอะนะกระสุนปืนพกเนี่ยอ๋อยิงเข้าไปเดี๋ยวดูฟีลอัปเดต
เอ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยทันปะวะหุ้ยแรงถอยก่อนถอยก่อนขอถอยก่อนเดี๋ยวแตกขี้เกียจบั๊กใหม่ไม่ใช่หรอกเออกระสุนใกล้หมดแล้วผมไปเติมแป๊บอุ้ยชิบหายชิบหายดิ้นโอ้โหไม่หลุดไม่เป็นไรมาฟีอัปเดตปล่อยออกมาเอาปืนนี้สกิดเอามาแล้วฟีอัปเดตเรามาแล้วปักกระสุนไม่จำกัดทันปะวะทันแหละเอ้ยทันด้วยทันนะครับทุกคนจบครับบอสโหตายอย่างง่ายดายเลยแค่พก 8.5 กระบอกเดียวเนี่ยเป็นไงครับพลังทำลายล้างของปืนพก 8.5 กระบอกนี้นะครับพกเสี่ยวเหอของเราเนี่ยก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ